แพทณปภายังไม่ให้สถานะแฟนทีชานนท์เปิดใจพูดถึงที่มาแพทณปภายังไม่ให้สถานะแฟนทีชานนท์เปิดใจพูดถึงที่มาแฟนเด็กกว่า14ปีรับเคยถูกโตโน่ปฏิเสธรักหลังไม้เป็นได้แค่พี่น้องกำลังตกเป็นประเด็นหลังจากที่เปิดตัวแฟนเด็กกว่า14ปีสำหรับแพทณปภาตันตระกูลล่าสุดได้มาออกรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8แถมมาแหวกอกเปิดใจพูดถึงที่มากว่าจะมาคบกันเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังเล่าเรื่องคู่จิ้นกับหนุ่มโตโน่ภาคินและโอ๊ตปราโมชที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์คำตอบของเธอทำเอาแฟนๆช็อกแต่ไม่ช็อตฟิลแน่นอนล่าสุดมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันเป็นรอบแพทได้ข่าวว่าคุณก็มีเอาอย่างนี้เรามาประชันกันว่าของใครเด็กกว่ากันของพี่แพรรี่ห่างกันกี่ปีคะแพรรี่ของหนูห่างกัน12ปีแม่แพทสายหน้ายิ้มอ่อนแพรรี่แสดงว่าของแม่อ่อนกว่าเหรอแพทแน่นอนค่ะห่างกัน14ปีแม่ไม่กลัวเหรอคะแม่ไปคบเด็กอายุห่างกัน14ปีเดี๋ยวเขาเมากันแพทณปภากินเด็กแพทก็กลัวก็เลยยังไม่ให้สถานะก็ยังอยู่ในสถานะเป็นคนคุยที่สนิทที่สุดทำไมถึงยังไม่ให้สถานะเขาคะคือไม่ให้สถานะความเป็นแฟนแพทก็ติดที่ว่าอายุห่างกันเยอะไป14ปีสำหรับแพทย์แพทย์ทมองว่ามันเยอะไปคือเราไม่ยอมเรียกแฟนและไม่ให้เขาเรียกเราเคยคุยกันแล้วว่าหากคุณอยากได้สถานะเลิกคุยกันกับเราได้เลยอายุเราเยอะขึ้นใช่ไหมวุฒิภาวะเราจะเยอะขึ้นแปลว่าทุกคำพูดที่เราเปล่งออกไปมันก็จะมีผลของมันเราต้องรับมันให้ได้มันไม่เหมือนตอนเรา 20-21 ปีพูดคำว่าเลิกเป็นร้อยครั้งแต่ก็ไม่เลิกจริงๆแต่พอเราโตขึ้นทุกคำที่ออกจากปากเราต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วว่าถ้าเกิดเขาเลิกคุยกับเราจริงเราต้องโอเคนะซึ่งเราก็ประมวลแล้วว่าเราโอเคไปรู้จักกันได้อย่างไรแม่แพทคือฉันไปดูรายการทรงเอเริ่มจากเลขาคนเก่าเขาแนะนำให้ดูเพื่อที่จะเอาหนุ่มคนนี้มารายการตัวเองแล้วก็ DM ทักทายตอนแรกความคิดเราจะเอาเขามารายการเราคิดไปคิดมาน้องเราโสดเราก็ถามเขาเลยโสดไม่โสดนางก็บอกนางโสดก็ส่งรูปน้องเราไปใหญ่เลยนี่น้องเราโสดนะชื่อนับนางก็นิ่งตอนนั้นเราชอบเขาหรือยังแพทยังแพทติดเรื่องเด็กอย่างเดียวเราห่างกันเยอะมากแล้วแพทก็กลัวอยู่ดีๆไปคบเด็กเลี้ยงเด็กแล้ววุฒิภาวะเขาอีกแล้วเขาจะเข้าใจเหรอแล้วเราก็คุยไปคุยมาปรากฏน้องไม่ได้แต่กูได้คุยไปคุยมาชอบอย่างนี้เหรอแล้วแย่งน้องเหรอแพทไม่ค่ะเขาไม่เคยคุยกับนับเลยคืออย่างที่บอกส่งรูปไปใดๆแต่เขาไม่เคยติดต่อหาน้องเราเลยแต่เขาคุยกับเราเขามีแต่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอันนี้ที่รักหักเหลี่ยมโหดแพทเราแชร์กันอยู่แล้วพี่น้องคือแชร์แฟนด้วยกันแพทจริงๆยิ้มคนก่อนหน้านี้คนในเครื่องแบบก็เกิดจากน้องตอนแรกก็ไม่รู้น้องก็แนะนำให้เราคุยจนเรามารู้ตอนหลังว่ามึงเคยจีบเขาแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันจนสุดท้ายส่งไม้ต่อให้พี่แล้วแม่ไม่ติดเหรอแพทเขาแค่ทักทายกันแต่เขาไม่เคยปรบมือคุยกันและสุดท้ายเขาก็มาแนะนำให้ลองคุยกับหนุ่มคนนี้คุยกันเนี่ยจนเพิ่งมารู้ว่าปีหนึ่งแล้วเหรอคุยไปเรื่อยเลยเหรอแม่แพทยิ่งเรามีโอกาสได้คุยกันยาวคือหนึ่งเขาอดทนกับแพทมากๆโชคดีมากเลยนะผู้ชายคนนี้แพทต้องบอกว่าแพทโชคดียิ้มไม่อันนี้ไม่ได้อวยเขานะแต่ว่าเขาเข้ามาในจังหวะที่แพททำอะไรหลายอย่างในชีวิตและแพทก็ไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็อยู่ในจุดของเขาโดยที่เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราให้เท่าไรก็คือเท่านั้นการที่แม่ไม่ให้สถานะเขาแม่ไม่กลัวเหรอที่เขาจะไปหาคนอื่นที่ให้สถานะชัดเจนกับเขาได้มากกว่าแพท
แพทบอกให้ไปได้เลยแพทก็บอกเขาว่าถ้ามีใครที่คุยแล้วฟีลลิ่งดีกว่าไปได้เลยเราไม่ติดเลยแม่เป็นเทพเด็กเหรอตัวเล็กสเปกเด็กแพทสงสัยผู้หญิงตลกตัวเล็กและตลกสามคนที่ได้มาเนี่ยนะคือเด็กกว่าหมดเลยที่เด็กมาชอบแม่เพราะแม่เซ็กซี่แพทไม่เกี่ยวหรอกอย่างกอแบบนี้เราก็คุยไปเอ้าไอ้บ้าห่างกับเราตั้ง10ปีเวรล่ะแต่มันน่ารักหมายถึงว่ามันตลกอ่ะก็คุยอย่างนี้ปีครึ่งจนเลิกกล้ากันไปเป็นเพราะเราอยู่ดีๆก็อิ่มตัวงงปากไม่ได้มีคนใหม่นะคะเป็นเพราะว่าแม่ได้แล้วหรือเปล่าแม่ตัวแม่ไงได้แล้วก็เขียแพทไม่เกี่ยวปีครึ่งไม่ได้เขียมันไม่ใช่รู้คือร้องไห้เลยผู้ชายไม่เข้าใจใครร้องไห้แพทผู้ชายมึงเป็นอะไรแบบนี้นึกออกปะเราก็บอกขอโทษเราไม่ได้มีคนอื่นจริงๆแล้วจบปุ๊บเราก็เริ่มบทใหม่ขึ้นมาเหงาเฉยแม่ก็เป็นคนแบบนี้ไงรับง่ายหน่ายเร็วแพทถูกต้องค่ะใช่ค่ะไม่ได้เบื่อนะคะชอบง่ายแต่รับยากจนมาเจอคนในเครื่องแบบผ่านจากการดีลจากน้าอ่อนกว่า8ปีอีกคุณใช้เวลาครบและเลิกกี่เดือนคะสั้นมาก7วันยุงลาย2เดือนอักแพทอันนี้ให้เขาแย่งซีนแพทเลยเพราะเร็วสุดของแพทคือ4เดือนก็เลยได้ฉายาแม่แพท8จีเปิดตัววันลอยกระทงเปิดจากความที่เป็นคนไม่กินเหล้าแต่อยากลองจิบอ้าวเป็นเมาเฉยยังไม่หมดแก้วแล้วผู้ชายก็แบบถ่ายเลยอะไรแบบนี้ฟีลแบบลงเลยลงสตอรี่ก็ได้ก็ลงหัวเราะลงเสร็จในค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปเราก็นอนไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเราลงไปก็จบตื่นขึ้นมาเป็นข่าวช็อตฟิลเวอร์แต่ข่าวมันไม่ได้เรื่องดีไงแพทเหมือนเป็นมือที่สามผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาคุยกับคนนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมีโปรไฟล์ผู้หญิงเยอะแยะมากมายภายใน6ชั่วโมงโสดแล้วค่ะจนแฟนคลับมาเมนว่าหนูไม่แน่ใจหนูจะเมนยินดีหรือเสียใจด้วยยิ้มคือมัน6ชั่วโมงมันตำนานเลยเป็นแม่แพท 8G เลยพี่แพทเคยมีข่าวกับคนในวงการเนื้อคนนั้นเรื่องจริงคนไหนคอนเทนต์ยกตัวอย่างได้ไหมแพทคอนเทนต์ทั้งหมดหัวเราะพี่โตโน่ขออนุญาตนะคะตอนนั้นจีนเพราะว่าไปออกรายการด้วยกันแล้วแพทชอบเขาจริงๆก็ไปแซวอะไรแบบนี้กลายเป็นคนก็ไปจีนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็มีการคุยกันหลังไหมว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าเอ๊ะคุยกันอย่างถึงมีข้อความว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าแพทฉันก็คือโทรไปเลยฉันแบบอย่างนี้ตกลงเราจะอะไรอย่างเขาก็บอกเป็นพี่น้องกันดีกว่าหัวเราะตรงมากอีกคนหนึ่งที่โอ๊ตปราโมทชอบอะไรที่โอ๊ตแต่พี่โอ๊ตเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นนะแพทไม่คือเราทำงานด้วยกันคนก็จิ้นอีกแล้วแบบพ่อหมีแม่หมีเพราะเคมีแล้วตอนนั้นเราทำงานรายการหมีพาซิ่งแล้วมีลูกพี่โอ๊ตก็ดูแลลูกเราดีการคบกับใครแพทกับพี่โอ๊ตมองเหมือนกันถ้ามันไปกันไม่รอดมันจะทำงานกันลำบากก็ตัดปัญหาโอเคนั้นไม่เป็นอะไรใครไม่อยากพลาดคนดังคนไหนที่แพรรี่อยากแย่งซีนพร้อมความสนุกเฮฮาแบบมีสาระสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนทุกวันอังคารเวลา 19:30 นทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น ปังมากน้ำเพชรเอาซิลิโคนก้นออกแล้วสวยเด้งหน้าตีมากเผยสาเหตุที่ต้องถอดออกปังมากน้ำเพชรตียาพาเอาซิลิโคนก้นออกแล้วสวยเด้งหน้าตีมากเผยสาเหตุที่ทำซิลิโคนออกหลังทำมานานถึง4ปีหลังจากก่อนหน้านี้น้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณอดีตรอง2 Miss Universe Thailand 2014และMiss Earth Thailand 2019และ2020ไปขึ้นเขียงทำศัลยกรรมทั้งทำจมูกทำตาทำก้นดูดไขมันและทำน่องบาร์บี้จนสามารถคว้ามงกุฎนางงามมากมายล่าสุดวันที่21มีนาคม66
น้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณตัดสินใจถอดซิลิโคนที่ก้นออกหลังทำมาร่วม4 ปีพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่เอาซิลิโคนก้นออกมาและเผยสาเหตุที่ต้องถอดออกว่าซิลิโคนที่ก้นออกแล้วบายบาย my big ass ตัดสินใจเอาซิลิโคนที่ก้นออกแล้วหลังจากทำมา4 ปีลงรูปสวยๆไว้ให้ FC ดูเล่นๆอีกที่เอาออกเพราะช่วงนี้มันนั่งซัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะพอนั่งทับละมันอยู่ลำบากเอาออกซะเลยถ้างั้นโดยหลังจากที่น้ำเพชรโพสต์ภาพเอาซิลิโคนก้นออกมานั้นทำเอาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะเอาซิลิโคนที่ก้นออกแล้วแต่ก้นยังสวยเด้งหน้าตีมากขอบคุณอินสตาแกรมเพชรตียาป้า